มท. 0.1 สั่งเร่งแก้สนามยิงปืนหนองเสือก่อเสียงดังเข้มสมาคมไม่เป็นแหล่งแพร่กระสุนการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 17:46 น.มท. 0.1 เร่งเคลียร์ปัญหาประชาชนร้องเรียนสนามยิงปืนหนองเสือก่อเสียงรบกวนกำชับทุกท้องที่ตรวจเข้มสมาคมยิงปืนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระสุนปืนเพิ่มโอกาสก่อความรุนแรงในสังคมเมื่อวันที่18มิถุนายน2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตามที่มีรายงานกรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีร้องเรียนเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากสนามยิงปืนหนองเสือปัจจุบันได้เปิดให้เป็นสถาบันฝึกอบรมบอดี้การ์ดแห่งประเทศไทยด้วยนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทราบเรื่องและมอบให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหากพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงให้หาแนวทางหาข้อยุติร่วมกันโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้กรมการปกครองได้เร่งตรวจสอบข้อมูลจากฝ่ายปกครองอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพบว่าสนามยิงปืนดังกล่าวได้จดทะเบียนสมาคมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ถูกต้องตามกฎหมายมีการออกใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องกระสุนแบบป.0.3 ตามระเบียบกฎหมายและข้อสั่งการลักษณะการให้บริการปัจจุบันจะเปิดรับเฉพาะกลุ่มที่ได้จองไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเช่นการฝึกบอดี้การ์ดแต่บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าไม่สามารถ Walk-in เข้าไปใช้บริการได้นางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่ากรมการปกครองระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากมีเสียงรบกวนทำให้บ้านที่อยู่ใกล้สนามยิงปืนจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนซึ่งอยู่ห่างจากสนามยิงปืนประมาณ10เมตรได้รับความเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากเป็นสนามแบบเปิดทำให้เกิดเสียงดังส่วนวัดและโรงเรียนซึ่งถูกระบุว่าอยู่ใกล้สนามเช่นกันนั้นฝ่ายปกครองได้เข้าไปสอบถามแล้วได้รับการยืนยันว่าได้ยินเสียงจากการยิงปืนบ้างแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจทางศาสนาหรือการสอนแต่อย่างใดสำหรับการดำเนินการเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและหาทางออกปัญหาร่วมกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามข้อสั่งการของนายอนุทินฝ่ายปกครองหนองเสือได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในวันที่20มิถุนายนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับฝ่ายปกครองทุกท้องที่ทั่วประเทศให้ความสำคัญกับการตรวจตราการประกอบการของสมาคมกีฬายิงปืนต่างๆอย่างเข้มงวดต้องไม่ละเลยให้ใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องกระสุนของสมาคมเป็นช่องทางให้ปืนกระสุนปืนต่างๆเล็ดลอดเข้าสู่ระบบเปิดโอกาสให้นำอาวุธเหล่านั้นไปก่อความรุนแรงจนเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้นางสาวไตรสุรีกล่าว เสยยอดแนสซีเกมบรรจุยกน้ำหนักชิงเหรียญหลายกีฬาโอลิมปิกยังตกหล่นกีฬาวันที่19มิถุนายน2567 15:21 น.เสยยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยประธานฟอนซ่าและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมยกน้ำหนักแนะฝ่ายจัดกีฬาซีเกมครั้งที่33ของไทยควรต้องบรรจุยกน้ำหนักไว้ในการแข่งขันด้วยหลังการประกาศรายชื่อกีฬารอบแรกหลุดโผทั้งที่มีนโยบายยกระดับซีเกมใหม่ด้วยบรรจุกีฬาที่มีในโอลิมปิกและเอเชียนเกมเข้าไปซึ่งยกน้ำหนักเป็นกีฬาระดับโอลิมปิกชัดเจนขณะเดียวกันทราบจากชาติสมาชิก
ก็เริ่มมีเสียงสะท้อนหลายกีฬาตกหล่นโดยเฉพาะคาราเต้หนึ่งในกีฬาโอลิมปิกเช่นกันก็ไม่มีตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งจะจัดการชิงชัยระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568ค.ศ. 2025ที่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสงขลาของไทยมีนโยบายยกระดับกีฬาซีเกมร่วมกับชาติที่จะเป็นเจ้าภาพในอีก2ครั้งถัดไปทั้งมาเลเซียปี2027และสิงคโปร์ปี2029ด้วยการบรรจุกีฬามาตรฐานสากลที่มีในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมและลดจำนวนกีฬาพื้นบ้านลงแต่ทว่าจากการประกาศรายชื่อชนิดกีฬารอบแรก40ชนิดปรากฏว่าไม่มีกีฬายกน้ำหนักหนึ่งในกีฬาระดับโอลิมปิกเรื่องนี้เสยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติฟอนซาและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการรายชื่อชนิดกีฬาในกีฬาซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีหน้าในรอบแรกทราบว่าไม่มีกีฬายกน้ำหนักซึ่งเป็นกีฬาโอลิมปิกชัดเจนดังนั้นฝ่ายจัดการแข่งขันควรต้องทบทวนใหม่เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการจะยกระดับมาตรฐานกีฬาซีเกมส์ในหลักการหากต้องการยกระดับซีเกมส์ก็ควรต้องจัดกีฬาที่อยู่ในโอลิมปิกทั้ง32ชนิดกีฬาก่อนแล้วเพิ่มกีฬาพื้นบ้านมวยไทยและตะกร้อเท่านั้นพอแต่ในเบื้องต้นมีการเสนอจัดไปแล้วถึง40ชนิดกีฬาเลยถือว่าเป็นจำนวนที่มากเกินไปพลตรีอินทรัตน์กล่าวนอกจากนี้ประธานฟอนซายังได้ระบุด้วยว่าขณะเดียวกันทราบจากชาติสมาชิกหลายชาติก็เริ่มมีเสียงสะท้อนว่าหลายกีฬาตกหล่นไปโดยเฉพาะคาราเต้หนึ่งในกีฬาโอลิมปิกเช่นกันก็ไม่มีอยู่ในรายชื่อชนิดกีฬาที่ประกาศออกมาในรอบแรกอันหนึ่งสำหรับ40ชนิดกีฬาที่ประกาศออกมาในเบื้องต้นที่จะบรรจุในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกกีฬาหลักคือกรีฑาและว่ายน้ำว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำระบำใต้น้ำว่ายน้ำมาราธอนกลุ่ม2โอลิมปิกเอเชียนเกมส์สปอร์ตประกอบด้วยกีฬาจากโอลิมปิกยิงธนูแบดมินตันบาสเกตบอล 5×5 3×3 เรือพายเรือแคนูจักรยานฟันดาบฟุตบอลชายหญิงกอล์ฟยิมนาสติกแฮนด์บอลฮอกกี้ฮอกกี้น้ำแข็งยูโดยิงปืนเทเบิลเทนนิสเทควันโดเทนนิสไตรกีฬาวอลเลย์บอลมวยปล้ำสเก็ตน้ำแข็งปัญจักกีฬาสมัยใหม่เบสบอลชายซอฟบอลหญิงมวยสากลสมัครเล่นขี่ม้าโปโลรักบี้7คนเรือใบส่วนชนิดกีฬาจากเอเชียนเกมรวมถึงกีฬาในเอเชียนอินดอร์เกมเอเชียนมาเชียลอาร์ตเกมฟุตซอลมวยไทยปัญจักรสีลัดเปตองเซปักตะกร้อบินเลียดและสนุกเกอร์อีสปอร์ตและกลุ่มที่3บรรจุได้สูงสุด4กีฬาไม่เกิน8เหรียญทองได้แก่ฟลอร์บอลคิกบ็อกซิ่งเทคบอลเน็ตบอลขณะที่กีฬาที่จัดแสดงในการแข่งขันจะมีชักเกยเยอร์และจานร่อนทั้งนี้จากข้อมูลในพิธีลงนามเซ็นสัญญาการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ของประเทศไทยเมื่อวันก่อนมีการระบุว่าเบื้องต้นฝ่ายจัดการแข่งขันได้รับการเสนอมา40ชนิดกีฬาส่วนจะเพิ่มหรือลดจะให้เวลาอีก2เดือนในการนำเสนอและพิจารณาลุยต่อกกต.จัดเลือกสว.ระดับประเทศวันที่26มิถุนายนลั่นไม่มีอะไรมาทำลายความมุ่งมั่นได้
การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 18:09 น.เลขากกต.ประกาศเดินหน้าจัดเลือกสัวหลังศาลรัฐธรรมนูญชี้4มาตราของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญลั่นไม่มีอะไรมาทำลายความมุ่งมั่นได้เมื่อวันที่18มิถุนายน2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน4มาตราไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา107โดยระบุว่าค่อยๆเดินแต่มั่นคงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีกัลยาณมิตรผู้หลักผู้ใหญ่ได้สื่อสารแสดงความยินดีกับกกต.มาทางผมหลายรายก็ได้แต่บอกว่าควรจะยินดีกับประเทศไทยที่ยังเดินต่อไปได้ตามคันลองที่ควรจะเป็นเราเองไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราทำในสิ่งที่ต้องทำและต้องรับมือและรับผิดชอบกับทุกเรื่องที่จะตามมาไม่ว่าเรื่องจะออกมาในทางใดทางหนึ่งหากจะยินดีอยู่บ้างก็เพราะกระบวนการให้ได้มาซึ่งสว.ยังเดินต่อไปส่วนจะได้สว.แบบไหนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้หรือไม่เราคงปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้เช่นกันการจะได้สว.แบบไหนควรจะเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันทำตามฐานานุรูปของแต่ละคนว่าตนมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองอย่างไรหากแต่เพียงหวังมุ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือหมู่คณะตนจากการเลือกสว.ครั้งนี้การจะได้สว.ตามที่ออกแบบไว้ตามรัฐธรรมนูญคงจะเกิดขึ้นได้ยากสำหรับเรายังมุ่งมั่นที่จะรักษากระบวนการการเลือกสว.ให้เป็นไปตามคันลองและอย่างราบรื่นจนกว่าจะได้สว.ครบตามจำนวนและเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่มีอะไรไม่ว่าจะมาดีหรือมาร้ายมาทำลายความมุ่งมั่นและจิตใจที่แข็งแกร่งของเราลงได้ทั้งนี้มีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดไประดับประเทศจำนวน 3,000 รายแบ่งเป็นชาย 2,164 รายเป็นหญิง 836 รายโดยการเลือกสว.ระดับประเทศจะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองธานี